จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้เพื่อนพ่อนสตาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยมาพบพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยรับการสนับสนุนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระประสิทธิโสพลรองเจ้าในจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยรัตาชินอาตมาล่วงเกียรติวัฒนาตูมิ่งพ่อแม่พี่น้องมานำเนินรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยนำหลักธรรมคำสอนก็องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากฝากมาบอกมาลาวกันพ่อแม่พี่น้องกับสัตตญาติโยมนั่งรับตามคำสอนก็องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังทางไลน์คนกรณ์รายการก็แสดงความดีอกดีใจกับพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรท่านผู้ฟังทางไลน์ที่มาประทับปฏิสัทธานอยู่ที่วัดบางโต้งพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้เป็นวันที่10ออกท่านผู้ฟังทางไลน์หรือมาตั้งแต่วันที่10เตตามว่าพระสารีริกธาตุจะครับปฏิทินเดียวันไหนก็ครับวันที่18ท่านผู้ฟังทางไลน์ก็พี่น้องชาวใต้วันเราก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราที่มีพระสารีริกธาตุของพระบาทพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายมาประดิษฐานอยู่รวมพระสายกว่าท่านเล่งตำราบรรโรโมกนาโมกลานากับพระสารีบุตรพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีพุทธศาสนาที่เราพระพุทธศาสนาเบ่งบานในประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่านผู้ฟังทั้งหลายในประเทศอินเดียได้อนุญาตปกติแล้วพระสารีริกธาตุนี่งามมากจากประเทศอินเดียกรุณาลีท่านผู้ฟังทางไลน์เด็ดกาดแต่ประเทศไทยนี่มีความสัมพันธไมตรีพ่อแม่พี่น้องเนื่องในโอกาสไรท่านผู้ฟังทางไลน์เนื่องในโอกาสพระชนม์มันซ่าของพระบาทสมเด็จราชการที่10 72พรรษาท่านผู้ฟังทางไลน์ข้ามาตัวประเทศและพ่อแม่น้องตั้งแต่เส้นปากปากกลางกรุงเทพปากเนื้อพ่อแม่พี่น้องปากอีสานแล้วลบมาบ้านเราปากใต้ตามวัดบางตงอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังทางไลน์วัดบางตงอยู่อำเภอตับปุตท่านผู้ฟังทางไลน์จังหวัดกระบี่พี่น้องที่ศรัทธาตรงนี้ก็ไปกราบไปไหว้ก็ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ต้องไปประเทศอินเดียท่านผู้ฟังทางไลน์ก็ได้ก้าวหวาให้ข้าวรบละโรยก้นท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นสิริมงคลกับการเดี่ยวแร่งการพูดกันจ้าตรงนี้ก็ในเรื่องการซึ่งตามจังหวัดประสิทธิชัยพ่อแม่พี่น้องอย่างไรตะกิดก็บอกกันลาวครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นสิริมงคลตอนเริ่มตาแกล้งคนเฒ่าคนแก่ก็ยกมือทมบัวเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายเราเห็นพระพุทธเจ้านี่เห็นเป็นโรปฏิมากรรมนี่ท่านพ่อแม่พี่น้องพระสารีริกธาตุเราก็เห็นในตำรับตำราที่ได้ศึกษาในตักตำจันทรีจันโทจันเอกท่านพ่อแม่พี่น้องโมกขลานาก็เราได้ยินแต่เจอพระสารีบุตรเราก็ได้ยินแต่เจอแต่ถ้าพอเราศึกษาลึกซึ้งท่านผู้กว้างทั้งหลายเราก็นึกถึงประเทศอินเดียแต่ว่ามาถึงประเทศบ้านเราแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้ามีโอกาสมีเวลาจะคิดก็ถือว่าโยนในประวัติศาสตร์เที่ยอย่างหน่อยๆปากอีสานก็แปดเส้นเลือกคุณที่เขาสักการะบูชาบรรโรนี่คงอย่างครั้นแต่ว่าวิธีริวกระบวนสวยงามมากท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธศาสนาตรงลงเกียรติยกมาตรงนี้ก็เพราะเราการทำบุญให้ท่านท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ยิ้มมกยิ้มใจกันทั้งเพศเลยพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นทิ้งหนึ่งประการใดที่พุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธเจ้าเราก็ดูดีเลยว่ามีไรบ้างตั้งแต่เจ้าของศาสนานี่ท่านผู้กว้างทั้งหลาย
เร่งว่าเป็นผู้อ่อร้านท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เราศึกษากันมาเรียนรู้แล้วก็มีสิ่งที่เราใจทุกวันคือพระธรรมท่านผู้ฟังทั้งหลายรักธรรมคําสอนก็เปิดเบิ้น 4,000 พระธรรมขันธ์ให้เราเห็นประสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมพี่น้องแนวสัตยาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่บ่อยสัทเทท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตรงนี้รวมกันเป็นบริษัทเทศมาตรมุ่นมงโลไปครบ 5,000 ปีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าเร่งไปเร่งมาปัจจุบันลูกเจ็ดก็เร่งว่าความเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็เร่งว่าชีวิตเรานี่เมื่อเกิดมาแล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ต้องบอกเล่า90อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ไม่ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราคิดว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วมีคุณค่าเท่าใดทำไรกันแล้วก็เกิดมาในปัจจุบันนี้ก็เราก็รู้กันดีว่าต้องตั้มว่าต้องดิ้นรนต่อสู้แรงไม่ชีวิตมันคุ้มค่าแต่ปรารถนาดีถ้าเรามีปัญญาว่าปัญญาโลกัสมิงปัจจุโตปัญญาเป็นระว่างเป็นแสงระว่างในโลกพระพุทธเจ้าก็ซ่อนเรื่องปัญญาผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าซ่อนเรื่องความไม่ขี้คร้านซ่อนเรื่องความขยันเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าความขี้คร้านมันตรงข้ามกับความขยันถ้าเรามีความขยันในความขี้คร้านมันก็สู้ได้แต่ถ้าเรามีความขี้คร้านความขยันก็มันไม่มาเต็มตีตรงนี้ก็มันกับหน้ามือกับหลังมือท่านผู้ฟังทั้งหลายเราเห็นว่ามันมีจะมีผิวพรรณแตกต่างตามว่าหน้ามือหลังมือได้ดีว่าก็ดีทั้งเพด่านผู้กว้างทั้งหลายแต่ว่ามันมีส่วนที่แตกต่างกันไปหน้ามือมันรู้สึกว่ามันมีผิวที่ราบเรียบเนียนตะกิดแต่ล่างมือนี่รู้สึกว่ามันคลุกคลักพอมีพี่น้องเราเล่ตัวเองนี่ก็เบื่อเจ้าส้นเป็นนั้นแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาท่านท่านผู้ฟังทั้งหลายส้นหมากจะแยกแยะในการจ่ายชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่กิจปิดกิจโตกิจไม่กิจทำไรหากก็ปรารถนาสิ่งนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเราปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกต้นไม้ไรแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายหากเราปลูกต้นไม้ที่อย่างต้องการใบเราได้ยอมจะได้ใบเป็นสิ่งที่ตอบแทนเราปลูกต้นไม้ที่เป็นโลกยอมจะได้โลกต้นพุ่นละไม้นั้นมาเป็นสิ่งที่ตอบแทนเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ลงมือลงแรงนี่อาจารย์ผู้กว้างทั้งหลายว่าชีวิตเราเกิดมาแล้วเราเดินหน้าไปฟันปลื้อเราย้ำตั้มย้ำคิดอยู่กับในสิ่งที่มันจมรักจมนั่นอยู่กับตัวเองหรือว่ามันจะเดินถอยหลังแต่ว่าสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์นั่นพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นั่นเร่งว่ามันนิดนึงโดยธรรมชาติแล้วให้เดินไปหน้ามนุษย์ให้เดินไปหน้าท่านผู้กว้างทั้งหลายที่เราเห็นทุกคนในการก้าวเดินตั้งแต่เด็กปราศจากตองโผตองแม่มาเกิดนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็เวลาซ่อนเดินนั้นไม่ว่าระยะวัยกี่เดือนและว่าซ่อนเดินใดเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจนแต่ถ้าว่าคนไหนเดินข้างหลังนั้นคงจะไม่ใช่เพราะวัยเด็กนั้นไม่มีใครที่เดินไปข้างหลังแต่วัยที่เดินกล้าไปข้างหลังนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมันไม่ว่าเป็นปริศนาธรรมก็ดีหรือว่าการปฏิบัติก็ดีเราเดินไปกันลั่งตลกควังเหลวไม่รู้เดินไปพรือเหมือนเครื่องบินนั่นท่านผู้ฟังทั้งหลายไปข้างหน้าอย่างเดียวพอเวลาลงรันรันเวนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ก็ว่าเครื่องบินนั้นไม่เกียร์ตัวลั่งคนเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยสัญชาตญาณความเป็นจริงแล้วต้องเดินไปข้างหน้าแต่ว่าพอชายชีวิตช่วงหนึ่งจากเด็กพรูวัยรุ่นนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายตรงนี้ท่านผู้ฟังฟังให้ดีว่าคนนี้เดินตัวลั่งแล้วน้องเกียร์ที่บอกว่าคุณเดินตัวลั่งแล้วเพราะคนที่ว่าจากเด็กไม่ปรือจากวัยเด็กนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอายุอานามสักเท่าใดแต่ถ้าเป็นเด็กจะเดินไปหน้าแต่พอก้าวช่วงวัยรุ่นเจ้าครวงไกวกลางคนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะเห็นว่าคนเดินตัวลั่งคนเดินตัวลั่งมากมายกายกองแต่ก็เรียกกันตามเป็นตำนองว่าแต่เราได้ยินจินอ้วนว่าไปลั่งตรงก้าวลบหน้ามาตรงก้าวไปหน้าตรงก้าวลบลั่งตามก้าวแล้วแต่นั่นเราต้องรู้ว่าในร่างกายเรานั้นยังไงได้อยู่แล้วนะท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เดินไปหน้ามั่งลอยตัวลั่งมั่งเราพิษธรรมชาติแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายพิษธรรมชาติแล้วพอพิษธรรมชาติเราตึงความมึนเมาไม่ว่าจะเป็นการเสพมาไร้ดื่มเสพแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกให้สิ้นมากับ
อุบาสกอุบาสิกาเราหลาวในพี่น้องวัคซีนก็ตีห้าคำว่าสุราเมรัยนั่นตัดผู้ฟังทั้งหลายไอ้สุราเราเห็นแล้วว่ามันจะเป็นขวดเป็นน้ำเป็นไรก็แล้วแต่ลักษณะสุราก็แปลว่าเหล้าถ้าเป็นบรรเราก็เล่งเป็นปัจจ้าบรรเราว่าสุราเป็นแบบแปลว่าเหล้าตรงนั้นเรายังก้าวใจทุกข์อยู่ตัดผู้ฟังทั้งหลายว่าเหล้าเป็นสุรานั่นแน่นอนและมันเป็นปัจจ้ากลางทั้งนั้นก็จริงแต่มันเป็นเหล้าดีๆบรรเราเนี่ยตัดผู้ฟังทั้งหลายไม่มีใครว่าเหล้าเสียไม่ตัดผู้ฟังทั้งหลายเมาย่ำเปย์เลยก็จริงแหละแต่ก็เล่าอย่างนี้แต่ว่าซึ่งนั้นเรารู้แต่ว่ากำบาเม่ไรตรงนี้ตันผู้ฟังทั้งหลายต้องแผ่ใจความให้มันชัดเจนให้มันตรงเพงก็คือการแต่ว่ากำบาสุเม่ไรตรงนี้ตันผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เลยเอาตรงนี้ว่ากำบาเม่ไรนั้นแปลว่าสิ่งที่ว่าเราเสพแล้วเกิดความมึนเมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไรก็แล้วแต่ให้เป็นนามใบตมเป็นตมไรก็แล้วแต่เป็นด้านที่ติดถูกชนิดตันผู้ฟังต่างไล่บวงกระสันระเอ้ยถูกซึ่งถูกยังมันเป็นเมรัยมดตันผู้ฟังต่างไล่ไอ้ไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดสร้างความมึนเมาให้กับร่างกายไม่ว่าจะใจกับหมายย่ำเปไปหน้าช่องลับลั่งตามไปหน้าเจ้ลับลั่งงาก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเมรัยพอสุราเมรัยมาบวกกันแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายปะซ่านเล่งมันเราก็เล่งกันว่าทั้งนามทั้งเนื้อตรงนี้เมายำเปมัดไม่ว่าจะเป็นไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเปล่าๆใดนั้นให้เลิกที่ต่างกับมาสุราเมรัยสิ้นก็ทีอาของอุบาสกอุบาสิกาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเกิดการแต่ว่าไปหน้าซ่องลบลั่งท่ามทำให้ชีวิตของเรามันเกิดอุปสรรคมากในเมื่อเราเดินไม่ครองนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราคิดเอาเองว่าในเมื่อเราเดินไม่ครองเราเดินไม่เปรี้ยวชีวิตเราเดียวๆนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมันจะหลุดไปข้างหน้าพันพรือก็น่าเราเดินครองแล้วเรายำไปข้างหน้าอย่างเดียวก็มาถ้อยลั่งเน้นน้อยเรายังลมลุกลุกคลานได้เลยมานับภาษาไรที่เราเบกทุราเมรัยโยท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ทำให้โลกใบนี้ก็เกิดความวุ่นวายสับสนมากมายใครคงท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องก็ลองแค่ยกสุภาษิตมาอีกหนึ่งว่าปัญญาปัญญาโลกัสสมิปัจจุโตปัญญาเป็นเส้นทางของในโลกท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้มีปัญญาเราจะมีความเส้นทางในโลกแล้วก็ก้าวไปในข้างหน้าถ้าเราคิดว่าเป็นโยกยตาราชีตรงนี้ยายคิดให้มากท่านผู้ฟังทั้งหลายโชคชะตาราศีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเราทำดีท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราทำดีแล้วจิตใจก็เปล่งปลั่งเราไม่เที่ยวปวดอกกอดอกว่านัวท่านผู้ฟังทั้งหลายมันเป็นราศีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นทางเพศนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราคิดดีทำดีไปสู่สถานที่ดีเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจำลักได้ใดว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรวันประกาศบูชาก็ซ่อนเรื่องการทำความดีไม่ทำความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์โปร่งใสตรงนี้แต่ถ้าคิดว่าเราดวงดีดวงไม่ดีตรงนี้ดวงคือการกระทำในท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ว่าหม้อดูกูติว่าจะเรื่อนไหวไปตรงไหนแหล่แมนเป้งในท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ถ้าว่าเราคิดดีถูกทิ้งถูกยิงโลกใบนี้มันก็ยอมจะมีสิทธิ์ตัวใจถ้าเราคิดไม่ดีลูกใบนี้ก็จะหยับยู่ยี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมันจะเกิดจากความไรท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องคือจากความที่เราไม่โปร่งใสตรงนี้ถ้าว่าเราเร่งเร็วก็ถ้าคิดว่าไรๆก็มาจากทําไม่เป็นได้เป็นตรงนี้เกิดความเป็นปัญญาเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายการฝึกหัดชีวิตทําให้หลีกคิดได้ทุกการจีเวตามไม่เลยคิดได้เราต้องการไรเรารู้นี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะทราบประวัติตรงปัจจุบันนี้ถึงหน้าแรงเรารู้ว่าคนนี้เราต้านทุกคนเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งแต่เด็กจนถึงคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุรอคนเงินต่างเพก็คนตกมาสักหน้ามันจุ่มมันจุ่มหัวใจท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่พอคนไม่ตกไกลๆก็บอกเอ็นหญ้าเองหญ้าแหลงหญ้าแดงหญ้าไร่น้ำผิวดินเม็ดน้ำใต้ดินไม่เหลือเราก็ต้องท่ามาคนละคนมันอยู่ไหนต่อใดมันได้ตกสักตีเอ็นได้เบิ่นวันนู่นท่านผู้ฟังทั้งหลายเบิดเยอะปานนั้นแล้วแต่มันไม่ตก
ถ้าคนเล่งได้คนก็ต้องบอกว่าตรงนี้ยังไม่ถึงเวลามนุษย์ใจปัญญาไปก่อนเดี๋ยวจะเดินตามคนได้เพราะว่าการที่เราอยู่ในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างสองสิ่งนี่สิ่งที่มันเกิดด้วยแต่เราอ้ามไม่ได้คือธรรมชาติก็เกิดการแง่งแรงแต่ว่าคว้าระวังใดไม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็ต้องคว้าระวังว่าถ้าบอกคนแรงมากๆไล่ๆวันตรงข้ามเดือนเหมือนปีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่ไปอันตรายมาอย่างไรแรงดินน้ำไปล่มที่อยู่ข้างนอกมันรุนแรงทั้งเพศท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าโยไปในก็รุนแรงไงทำให้มนุษย์นี่ร่างกายมันสุดซุ่มไปได้นินนามไว้ล่มมาพุทธเจ้าก็แล้งแล้วเลยท่านผู้กว้างทั้งหลายถ้าอยู่ข้างนอกก็เราระวังเรื่องไฟเลยระวังเรื่องตัดกล้วยเล็กไว้อยู่ตรงไหนไม้คิดอยู่ตรงไหนกล้วยเช็คอยู่ตรงไหนก็กล้วยทั้งเพลเลยท่านผู้กว้างทั้งหลายไอ้เรื่อยก็ตามเทวทูไว้ไฟอยู่ตรงไหนตัวปะตังให้กล้วยไกลมือเด็กตั้งให้ไกลมือคนเต้าที่เป็นโอทิฐิตั้งให้คนเต้าที่มีโรคซึมเศร้าตั้งให้ใครคนเทวะคนเทวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่าไม่มีความกิจระลมสลือแต่เป็นดาวซินโดมมั่งเป็นโน่นนี่นั่นมั่งเป็นอะไรแล้วแต่ว่าจำไม่ได้แต่แม่ปัญญาไม่มีท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไซเบอร์พ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพอเรื่องดูแรงเราต้องระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟถ้ามาเรื่องเกลี้ยแรงทำไรกองใจกันนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายติแรงติบอกเหล่าก้าวซิปนั่นไม่ใช่คำว่าเตือนไม่ใช่คำว่าซ่อนแต่ว่าแรงจะออกไปจากจิตใจที่มันกองอกกองใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่ไฟที่ไรแรงกันท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ยังบอกเหล่าไฟในอ้ามนำบอกไฟนอกอ้ามนำข้าวไฟตาตั้งเสียโยในร่างกายก็แตกระเบิดตื้อตึงมัดท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าตัดกล้วยอยู่ในร่างกายมากเร่งอารมณ์รุมทำให้เกิดความคายถ้าตัดน้ำขึ้นมากเร่งก็ทำให้ร่างกายมันเย็นท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เกิดเป็นความคายโยกข้างนอกก็เหมือนกันดินน้ำไกลล่มนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแพ่งทั้งเพเปิดกาน้ำกาไฟถ้าเราใจสูรุยตูร้ายมันก็แพ่งไงท่านผู้ฟังทั้งหลายเราต้องรู้จักจัดแจงตัวเองนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วความเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ลงเครียดแรงชีวิตจริงๆในท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เพื่อว่าเราช่วยกันสะกิดช่วยกันเตือนพ่อแม่พี่น้องความดีเตือนจิตเตือนใจเตือนให้เราทำไรเป็นเราปลื้มปลั่งปลื้มเพราะทำให้มันเกิดเป็นจริงแต่ว่าไม่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในโลกใบนี้ถ้าเราเรียนรู้ว่าอย่าคิดว่ามันไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งปีความเกิดมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราว่ามันเป็นในทางดีๆสองสิ่งที่มันเกิดแต่เราไม่สามารถที่ยับยั้งอ้ามได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือภัยจากธรรมชาติภัยจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่อ้ามได้เหมือนว่าปีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายคนมันแรงตั้งนานแล้วมันไม่ตกเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายตามว่าเราต้องการไรเราก็นั่งแต่ตารอแต่ตาเดินตาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราก็มีกำตามบ่ตาไกลสักคนก็ตามว่าคนมันตกตัวใดตอกคนนั้นตอบว่าจ้านก็ไม่ใช่โรจ้านก็ตาเหมือนตัวนั้นว่าคนมันตกตัวใดตอนแมนแต่ตอนไม้หลัดยอดนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ยังรอคนเลยแต่ก็ว่าบ้านเราปากตายนะใบเตียวโรใบเตียวบ้านนั้นก็ว่าคนมันนี่ตกถ้ารุ่งถ้าว่าเลือกไล่ตามมัวตามสัตว์ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ว่าคนนี้ตกแล้วแต่ก็ว่าวันนั้นนั้นสมาก็นั่งเล่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเยี่ยมตู้แดงที่วัดท่านตำรวจเป็นผู้เป็นร้อยเวรท่านก็บอกกับอาตมาว่าถ้าได้ยินนกกาไว้นกกาว่าร้องอยู่เลยคนยังไม่ตกอาตมาบอกกับเจ้าหน้าที่ก็สังเกตสังการเหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาก็บอกว่าโอ้นี่เก่งนี่ตันตันก็บอกว่าถ้านกกาว่าอย่างร้องนั้นคนยังไม่ตกบอกคนยังไม่ตกเราต้องทำใจหลายแล้วบอกว่าคนไม่ตกเราถ้าคนนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติเราห้ามไม่ได้
เพราะว่าสิ่งที่ธรรมชาติอ้ามไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้ก็เหมือนหลวงเขียนยกสุภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิงปัจจุโตอันท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญญาเป็นเครือเป็นแสงสว่างในโลกเราต้องแก้ปัญหาพอก้นตกแล้วแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำก็มาแรงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยังได้แล้วว่าตกก็ต้องง่าพอเลยปีนี้ตกก็สามารถที่ง่าพอเลยพอดิบพอดีพอนั่นเราห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ก็ไปแต่ว่าเราเฝ้าระวังเราเฝ้าป้องกันได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าอย่างที่ต้องที่ลงแก้ยกว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นตรงนี้สำคัญมากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสำคัญมากเหมือนกันเราไม่สามารถที่ห้ามได้ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ไม่ก็บางสิ่งบางอย่างเราคิดไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราคิดเหมือนกันคงจะเป็นนิ้วเดียวกันแต่บางคนเต้าคนแก่ผู้รู้ก็บอกว่าเล่ความคิดของคนให้เล่แต่มือของเราให้เล่แต่มือของเราเล่ไรอันตันบุกวังตั้งไรบ่ยกมานิ้วไม่ว่าปลาใสปลาคว้าสิ่งที่เราพบเห็นเลยตันบุกฟังตั้งไรเราก็รู้กันดีว่านิ้วมือนั้นมันไม่เท่ากันต่อนิ้วมือมันไม่เท่ามันเป็นปริศนาตามทันทีตันบุกฟังตั้งไรก็เราไปเปรียบความคิดของมนุษย์ในโลกใบนี้ก็แยกโกกได้แล้วแต่ว่ามนุษย์ของโลกใบนี้มันยังสวยงามเกินท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งแรงกันเป็นประชาว่ามันยังสวยงามเกินเพราะว่าความเป็นมนุษย์ของโลกใบนี้มันแหล่มนุษย์มันจะมีความคิดติดไกลใครกันเมื่อนมองเกียดเกินก็ตอนรายการว่าเรามีความผู้มอกภูมิใจปากตายมันเราเอาจังหวัดตรังกับจังหวัดกระบี่จังหวัดติดต่อกันดินมีดินแดนติดต่อกันที่ควรคุ้นกับสายข้าวเรายกมือตัวมั่วบาราดิกตาดก้องประบ้องไปแร่บ้องพุทธเจ้ามาปฏิสถานที่วัดบางทงท่านผู้ฟังทั้งหลายพระโมกขลานาสารีบุตรท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่ดีเตือนเชิญมาแต่ว่าพอเราเล่แล้วด้วยความคิดของคนเราพอแล่นิ้วมือนี่ท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันแล้วเราก็ยังตกอกตกใจล่ะนั่นคือความเป็นมนุษย์มันจะคิดบื้อกลายครึ่งเทียบกันได้แต่ว่าความเป็นคนตรงนี้ท่านผู้ฟังต่างหลายพอความเป็นคนตรงนี้บางคนก็คิดดีบางคนก็คิดไม่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าคนแล้วมันมั่วนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคนไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ถึงว่าปัจจุบันนี้ลาเราก็เร่งโลกแก้งล้านไม้เราก็ตึงเร่งตัวเองเหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายกว่าโรบร่างเป็นคนแต่ใช้เป็นสัตว์บอกก็บริโภคนุ่มสัตว์ตรงนี้บ่เร่งตรงนี้หน้ากี้คลาดหน้าตกใจพี่สัตว์ในร่างของคนไม่ใช่พี่สัตว์ในร่างของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ยังสั่นเทือนมนุษย์นี้มนุษย์ผู้มีปัญญาท่านผู้ฟังทั้งหลายมนุษย์เลิศต่างปัญญามนุษย์ผู้มีปัญญานั่นคือเป็นมนุษย์แล้วมีปัญญาเต็มเพียมเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่บอกความเป็นคนตรงนี้สำคัญมากมายไปกองเก้าย่ำก็สู้ไม่ได้แต่มันมีความปั่นป่วนมากมายไกลกองในยุคปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดพอก้าแม่ก้าโลกก้าปุ๋ยลุยมัทราปัตราเปตาโรเลก้าวัดยากรรมไปออกกำลังกายบนเสาไก่ควากันยังเดินอยู่ตามเสาไก่ควากันนั่นดำเดินอยู่ตามนับม้อนรัดกล้วยอยู่กันยังเดี๋ยวเก็บหลกกลวดหลกนั่นเดี๋ยวแกว้นกงแกว้นคออย่างนั้นก้นเพ่เลยท่านผู้ฟังทั้งหลายพอก้นแยกแยะแล้วถ้าจะเป็นตำหมาแยกแยะแล้วยัดไปเลยแล้วคนสติดีกับคนสติไม่ดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายพอแรงตรงนี้มันรู้สึกมันอู้อดอู้เลือกคืนเลยพระพุทธเจ้าก็จัดว่าตรงนี้เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายบางครั้งตูซาดาติเจติดนี้ถ้ามาติพรุดได้ก็พรุดไม่ได้พอแล้งเรื่องนี้ไปมันยาวนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วตำมาฟังไหนไม่เบื่อแต่ลองเกียรติกันรายการนี้ลาเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงสงกรานเมตไตตึงเดวันนี้วันที่10ออกแล้วท่านผู้ฟังที่บอกมีหน้าวัดหน้าตัวมิ่งก็จัดงานต้องการานพ่อแม่พี่น้องสวดโดก็แล่งมาทราบว่าจะนานเดินหน้าท่านผู้ฟังทั้งหลายคือวันที่12เมษาสวดวัดไล่ปีให้กับบุพการีทำบุญให้อุทิศให้กับอดีตชาววัด
ทำบุญอุทิศให้กับบุพการีอุบาสกอุบาสิกาของวัดทัตตาธรรมพระวัดนาโตมิ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนแรกเป็นภาษาบรรโรก็ว่าสวดวัดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนทุกฐานแล้วก็เชิญญาติโยมและพี่น้องมารวมกันในคืนวันที่12ก็มีการจัดงานเล็กน้อยท่านผู้ฟังทั้งหลายรวมบริจาคกับว่าวันที่13ก็รับนำดำบัวผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ก็รบบูชาโลกล้านมาป้ามาเทวัดท่านผู้ฟังทั้งหลายลองเกียร์ก็กำลังแจกกล้องจำรวยมั่งพ่อแม่พี่น้องตามมัตตาภาพเตมีแต่ว่าสัตตาญาติโยมมามารวมแจกปลาตุ้งผู้สูงอายุสักนิดในวันสงกรานต์ก็ติดต่อได้แจกปลาจุบไอ้สักพื้นกับผู้สูงอายุก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องว่าบ่อยจากใส่ในการแต่ว่าคนใส่กาวัดในวัดตัวตูมิ่งก็ไม่จักกองหนึ่งทีท่านผู้ฟังทั้งหลายใกล้ติดกว้างรายการเชียงตำจากวัดประสิทธิใจสัตตาญาติโยมสามารถไปบ่อยริชากันได้วันที่13ก็ตรวจป้าป้าพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ก็สวดนามผู้สูงอายุในวัดกองวัดสัตตาธรรมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ยังอีกเรื่องแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแต่เก็บเร่งทั้งอิดบ่เวลาหมดแล้วกะปีนี้ปากร้อนท่านผู้ฟังทั้งหลายบวชสามเณรโรงเรียนชิตติธรรมเราก็เปิดรับนักเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายโรงเรียนชิตติธรรมวัดตาจีนท่านผู้ฟังทั้งหลายเปิดรับภิกษุสามเณรที่ศึกษาต่อจบป.6สามารถมาต่อม.1ที่โรงเรียนชิตติธรรมได้จบม.3มาต่อม.4ได้หรือว่าระหว่างช่วงจันทร์ม.1ขึ้นม.2ขึ้นม.3ม.4ขึ้นม.5ได้ทั้งหมดท่านผู้ฟังทั้งหลายบวชแล้วสามารถไปเรียนได้ถ้าไม่ติดอยู่วัดไหนก็วัดนาตูมิ่งก็รับสามเณรพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าโรงเรียนชิตติธรรมนี่ก็เราธรรมะก็เร่งเป็นประจำท่านผู้ฟังทั้งหลายลูกหลานเราบวชแล้วไม่ซึกมาเรียนโตได้9หมอ1ไม่ต้องเตรียมเตาไม่ต้องเตรียมบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายจบซ้ําจบหมอกสามารถ9มาวิทยาลัยก้องรัดได้ถูกสิ่งถูกอย่างท่านพ่อแม่พี่น้องทุกประการและเวลาหมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขออํานวยอวยพรในสัตตาญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจใดก็ได้สมปรารถนาทุกประการมียศตาบรรดาศักดิ์ในการนานาเตมีเอินมีตองเลือกใจเลือกกินเลือกเก็บพ่อพี่น้องแล้วปลอดจากโรคไปใกล้เก็บกับล่วงเครียดบัดหนาตูมิ่งก็ขอเจริญพรคนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจนจาก